แมทพิรณีมาเองค่ะปะชาดานะคะหน้าเพจดังค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทนายนิด้าทนายความชื่อดังค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะผ่านโพสต์ว่าเตรียมตัวกำลังรวบรวมหลักฐานนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีชาวเน็ตค่ะที่มาคอมเมนต์หยาบคายนะคะให้ร้ายกับนางเอกชื่อดังค่ะจะเรียกค่าเสียหายนะคะหลักล้านกันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนค่ะว่าหลายคนนะคะก็พุ่งเป้าไปที่สาวแต้วณัฐพรค่ะแต่แล้วนะคะก็ไม่ใช่ค่ะงานนี้ค่ะหวยไปออกที่แมทพิรณีนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาคอนเฟิร์มนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ว่าจะออกมาแถลงข่าวหรือเปล่านะคะและล่าสุดค่ะสาวแมทก็ฟาดไม่หยุดนะคะตามไปคอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตเกรียนคีย์บอร์ดถึงเพจ Facebook ชื่อดังนะคะอาทิเช่นค่ะมีคอมเมนต์นึงนะคะก็บอกว่าที่จริงค่ะเรื่องใครๆเนี่ยผมเฉยๆนะแต่คือมั่นหน้าเกินเกลียดตรงมั่นหน้านี่แหละซึ่งสาวแมทค่ะก็เข้ามานะคะแล้วก็ตอบว่าเหรออ้าวหวัดดีครับมาตอบเม้นผมด้วยนะครับแล้วก็แมทพิรณีค่ะก็เลยบอกว่าหวัดดีค่ะเกรียมตัวไว้ด้วยนะแล้วก็อีกคอมเมนต์นึงค่ะก็บอกว่าสมควรฟ้องแล้วค่ะมาจับเรื่องดูแมทไม่ได้แย่งมาหรือเปล่าสงการแอฟแยกกันอยู่มาก่อนแล้วคุณแอฟก็พูดตลอดนะว่ารออย่ารออย่าระหว่างนั้นผู้ชายอาจจะตามจีบแมทพอแน่ใจแล้วก็อย่าแล้วมาคบบางคนก็น่าจะรู้ว่าเรื่องมันประมาณนี้แต่ก็โยงด่าว่านางสำไม่มีมารยาทแต่เวลาด่าก็ยังมีแต่อีเมียน้อยทั้งนั้นถ้านางจะผิดก็คงผิดแค่ตอนแรกโกหกว่าไม่ได้คบแต่เราคิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของนางที่จะไม่บอกก็ได้ยังไงก็เรื่องส่วนตัวของเขาหรือเปล่าจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเห็นคนเม้นด่านางไม่เลิกไม่รู้ไปแค้นอะไรนางนักหนาซึ่งสาวแมทค่ะก็เข้ามาตอบนะคะว่าไม่ได้โกหกว่าไม่ได้คบค่ะแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวจริงๆเพราะตอนพี่สงการเข้ามาแมทคุยกับคนอื่นอยู่แล้วก็อีกคอมเมนต์นึงค่ะบอกว่านิสัยสวยเก่งตรงชอบแบบนี้เลิฟเลิฟทำไมแมทต้องมาโดนด่าอยู่คนเดียวทำไมคนอื่นๆไม่โดนบ้างสงสัยเนี่ยได้แต่สงสัยเป็นกำลังใจให้แมททำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะชอบแบบนี้แล้วก็มีตัวอิโมจิเป็นตัวนอนหลับนะซึ่งสาวแมทค่ะก็เข้ามาตอบด้วยนะบอกว่าถึงจะไม่มีคำด่านะแต่อยู่ที่เจตนาเนาะใครอ่านก็ดูออกว่าหมายความว่ายังไงซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีการตอบโต้กันไปมาค่ะก็บอกว่านะคะก็ไม่น่าเดือดร้อนใครนะแล้วก็อีกอันนึงค่ะบอกว่าค่ะนั่นสิไม่น่าเดือดร้อนใครค่ะแล้วก็สาวแม็กก็เข้ามาตอบว่าเนอะส่วนอีกคอมเมนต์นึงนะคะเข้ามาค่ะก็ติดแฮชแท็กนะคะว่าโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าจะรักใครชอบใครไม่น่าจะใช่ประเด็นหรอกแต่ว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่ต้องใช้ภาพลักษณ์ในการทำมาหากินที่ต้องการความนิยมชมชอบแฮชแท็กยิ่งต้องมีสติคิดให้เยอะๆก่อนกัดก่อนจิกก่อนแซะก่อนลอยหน้าลอยตาให้สัมภาษณ์ก่อนแรงมาแรงไปวงเล็บเพื่อก่อนไปลดตัวทะเลาะต่อปากต่อคำกับคนอื่นๆไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามเพราะบุคคลนั้นเนี่ยต้องใช้ความนิยมชมชอบต่ออาชีพเพราะไม่มีสินค้าไหนหรือละครใดอยากให้บุคคลลักษณะดังกล่าวนำเสนอสินค้าของเขาและด้วยภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาบทนางเอกหรือไม่ผู้ชมก็ไม่สามารถอินกับบทนั้นได้เขาต้องถามตัวเองก่อนด้วยนะว่าเขาได้ทำอะไรลงไปทำไมกระแสถึงย้อนหาเขาในทางไม่ดีมากมายขนาดนี้ซึ่งแมทค่ะก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะคะว่าไม่เคยกัดไม่เคยจิกแล้วก็ไม่เคยแซะใครค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากลดตัวไปต่อปากต่อคำนะถ้าสิ่งที่ด่ากันเป็นเรื่องจริงยอมรับว่าไม่ใช่คนหน้าด้านขนาดนั้นค่ะตอนเป็นข่าวพวกคุณมาจิกกระทบไปถึงงานถึงเพื่อนร่วมงานยังไม่อยากทำงานเลยค่ะเพราะว่าอายที่ต้องทำให้เพื่อนร่วมงานเดือดร้อนส่วนอีกคอมเมนต์นึงค่ะเข้ามาแล้วก็มีการแท็กถึงคุณแมทพิรณีนะคะบอกว่าเธอเราไม่ได้อ่านคอมเมนต์คนดีกันมานานแล้วนี่อ่านมา2ชั่วโมงแล้วมันดีฮ่าฮ่าฮ่าเราก็ไม่ค่อยชอบตอนเธอสำหรอกนะแต่เราก็อยากจะบอกว่าเราว่าถ้าเธอ no สน no care เราว่ามันผ่านไปได้สู้มาตั้งนานยังรอสร้างชื่อเสียงมาตั้งนานอย่าจมปากกับปากของคนอีกเลยเรารอดูเธอทำอะไรดีๆอยู่นะวงเล็บไม่ได้สตรอเบอรี่นะแล้วก็เดี๋ยวนี้ดาราโดนบูลลี่เยอะแยะค่ะแล้วนี่ก็เป็นข้อความต่างๆนะคะที่สาวแมทพิรณีค่ะบุกถึงหน้าเพจดังนะคะแล้วก็มีการแชท
โต้ตอบกันไปมาค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากที่นี่ entertainment.com ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า